สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการเจาะใจเป็นนักร้องท็อปมีผลงานเพลงยอดนิยมหลายเพลงเช่นเอียดโลกคู่ขนานนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งเพลงรถไฟบนฟ้าของเขาเองเป็นมิวสิกวิดีโอยอดนิยมทั่วโลกในอันดับที่47นะครับมียอดวิวใน YouTube กว่า60ล้านวิวสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีผลงานแบบนี้เนี่ยเขาโตขึ้นมาโดยเป็นเด็กที่ถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งถูกทำร้ายหรือพูดง่ายๆว่าถูกบูลลี่ในหลากหลายสถานการณ์ในหลากหลายสถานที่ในหลากหลายเหตุการณ์โดนตั้งแต่เด็กจนโตจนกลายเป็นคนเก็บกดไม่เข้าสังคมกลายเป็นวังวนของเด็กติดเกมแล้วก็นำไปสู่การเป็นซึมเศร้าไบโพล่าอะไรต่างๆนานาเขาผ่านมาหมดแต่สิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาไว้ได้ก็คือดนตรีผมเชื่อว่าคนทุกคนเกิดมาบนโลกเนี่ยจะเจอสถานการณ์และเรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่ทำร้ายเราทำลายเราจะมากจะน้อยแตกต่างกันไปมันน่าสนใจตรงที่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนหาสิ่งยึดเหนี่ยวและผ่านพ้นสิ่งต่างๆเพื่อไปเจอท้องฟ้าวันใหม่ที่มันสว่างสวยกว่าเดิมสดใสกว่าเดิมมีเวลาได้สร้างงานได้ทำอะไรมากกว่าเดิมรายการจอดใจขอต้อนรับน้องบิ๊กดีเจอราดครับสวัสดีครับสวัสดีครับในข้อมูลผมเนี่ยเขาเขียนมาชื่อเต็มนามสกุลเต็มน่าจะยาวที่สุดตั้งแต่ผมสัมภาษณ์แขกมาครับผมชื่อเต็มเอาเต็มๆเลยของเราคือไบรอันเจอราร์ดอุกฤษวิลลี่บรอดดอนแกเบรียลประเทศอะไรเขาถึงตั้งชื่อกันยาวขนาดนี้คือคุณแม่เป็นคนไทยนี่แหละอ้าวแม่ไทยแม่ไทยเป็นคนใต้อยู่พัทลุงครับส่วนคุณพ่อเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสศรีลังกาอันนี้ใครตั้งชื่อนี้ใครตั้งคือคุณพ่อตั้งด้วยแล้วก็คุณแม่ช่วยกันตั้งแล้วเหมือนกับว่าเขาน่าจะไม่ลงรอยกันก็เลยเอามารวมกันเลยอ๋อเห็นไม่ตรงกันก็เอาใส่ทั้งคู่เนี่ยคุณแม่ตั้งว่าอุกฤษแต่คุณพ่อบอกต้องไบรอันเจอราร์ดดีแล้วก็คราวนี้ก็มีชื่อกลางที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็บวกกับนามสกุลก็ไปมันเลยยาวเป็นอย่างที่เห็นนะครับพี่เออน่าสนใจนะครับมีปัญหาไหมชื่อนี้มีปัญหาตอนเด็กๆครับผมเช่นเพราะว่าแบบเวลาเราไปโรงเรียนแล้วชื่อมันต้องปักตรงหน้าอกเนี่ยครับแล้วมันก็ยาวเราเลยเลยไม่ได้หัวไหล่มันอาจจะเป็นสตาร์เตอร์ตัวแรกของการโดนบูลลี่เลยหรือเปล่าเพราะว่าความแปลกแยกเด็กสมัยก่อนคืออะไรที่แปลกแยกก็จะต้องเจออะไรสักอย่างใช่ครับใช่เดี๋ยวว่ากันว่าเกิดอะไรแค่ไหนยังไงครับปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างเห็นบอกว่าจริงๆความสามารถมากกว่าแค่เพลงนะใช่ครับหลักคือเพลงไหมตอนนี้หลักคือเพลงครับทำมากี่ปีแล้วครับรวมๆแล้วประมาณ8ปีครับคุณเป็นผู้แต่งเพลงด้วยไม่ใช่แค่ร้องผมเป็นผู้แต่งด้วยครับคนเดียวหรือมีวงมีอะไรไงเป็นศิลปินเดี่ยวครับแต่ว่าเราจะมีทีมงานที่คอยช่วยด้วยเนื่องจากผมอยู่ค่ายครับพี่ดูก็เลยจะมีคนคอยสแกนคนคอยช่วยดูขัดเกลาให้มันดีขึ้นด้วยครับผลงานแต่งมากี่เพลงแล้วครับโหรวมๆ8ปีน่าจะเกิน50เพลงครับไปเรียนไปหัดอะไรมาจากไหนหรือมันเป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนตอนแรกเราอยู่กับมันด้วยงานอดิเรกครับผมชอบเล่นกีตาร์แล้วก็ไปร้องเพลงแล้วก็แบบไปเปิดหมวกด้วยครับบวกกับตอนวัยรุ่นผมต้องหาเงินเองอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไปเล่นกลางคืนด้วยครับก็คือมีประสบการณ์มีประสบการณ์เยอะการเล่นกีตาร์กับร้องเพลงอยู่อ้าวงานอื่นนอกจากเพลงมีอะไรมีการแสดงครับมีเรื่อง Four King ภาค1และภาค2แล้วก็เรื่อง Red Life ครับผม Red Life แล้วก็เพิ่งมีเรื่องเธอ forecast ไปครับแล้วก็งานแสดงก็เยอะอยู่นะครับผมอันแรกก็คือ Four King ใช่ไหมใช่ครับเป็นเรื่องแรกเขาจับพัดจับผูกไงครับมันมาจากการที่ผมเล่น Facebook อยู่ครับพี่ดูแล้วก็คราวนี้มันเห็นฟีดอันนึงครับมันเด้งขึ้นมาว่ารับสมัครนักแสดงผมก็เลยคิดในใจว่าอยากลองดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งรูปไปเลยดีว่ะครับไม่ผมที่ผ่านมาในชีวิตนะเวลาคนพูดว่าจะเข้าวงการบันเทิงอ่ะมันฟังดูเหมือนเรื่องยากคุณต้องไปประกวดหรือคุณต้องไปแข่งหรือคุณต้องอะไรอันนี้เห็นเขาสมัครก็ไปสมัครใช่ครับก็สมัครเลยแล้วเขาก็ส่งบทมาให้เราไปแคสเราก็ไปแคสแล้วเราก็ได้บทแค่นี้ครับโอเควันนี้ยังเอนจอยการแสดงอยู่เอนจอยครับสนุกมากมาย้อนถึงประเด็นสำคัญที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วล่ะอันนี้คือผมก็เลยบอกว่าคุณโดนอะไรมาก็ได้แต่วันนึงคุณก็กลายเป็นคนที่สร้างงานดีๆได้ครับแต่ข้อมูลบอกว่าโดนเยอะจริงเลยโดนเยอะโตขึ้นมาในครอบครัวยังไงครับพี่น้องกี่คนผมเป็นลูกคนโตครับครับมีน้อง2คนอ๋อน้อง2เป็นน้องคนละแม่ครับโอเคพูดง่ายคือน้องแม่เดียวกันมีคนนึงห่างกับผมอายุ12ปีแล้วก็เราจะแบบอยู่กันแบบไม่ค่อยแบบสนิทกันไม่สนิทเท่าไหร่ครับกับน้องผมไม่ค่อยสนิทกันพ่อทำงานอะไรคุณพ่อทำเหมือนจิวเวลรี่ครับผมครับก็ฟังดูก็ครอบครัวปกตินี่มันจะไปโดนอะไรยังไงอ่ะไม่ก็ไม่มีอะไรเลยใช่มันเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตจากการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดอะไรเงี้ยครับโตขึ้นมาคือเห็นพ่อเป็นแบบเข้มงวดหรือแม่เข้มงวดอะไรยังไงคุณแม่จะเป็นคนคอยปกป้องผมจากเรื่องเข้มงวดต่างๆที่เข้ามาในชีวิตส่วนคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนป้อนความเข้มงวดในชีวิตความลำบากในชีวิตให้ได้รู้จักตั้งแต่เด็ก
พอคุณบอกผมจะคิดว่าคำว่าเข้มงวดกับคำว่าลำบากมันน่าจะคนละอันกันมันคือคำเดียวกันครับเพราะว่าความเข้มงวดในมุมมองเขาคือเขามองว่าความลำบากจะทำให้สบายในตอนหลังครับเข้มขนาดไหนให้ยกตัวอย่างให้ผมอย่างเช่นเวลาเราจะกินข้าวเนี่ยครับก่อนกินข้าวต้องคุกเข่าสูงประมาณ30 นาทีครับถึงจะกินได้หมายความว่าคุณถูกทำโทษเพราะว่าคุณทำอะไรผิดไม่ได้ทำเป็นประเพณีก่อนกินข้าวใช่ครับคุกเข่าสูงก็คือคุกเข่าไม่นั่งไม่เอาก้นทับลงไปบนส้นใช่ครับคุกเข่าแบบคุกเข่าตัวตรงครับตัวตรงจนกว่าคุณพ่อจะบอกว่ากินได้ทุกมื้อเหรอทุกมื้อครับทุกมื้อเออแปลกในช่วงเด็กๆเลยครับผมก็ไม่เข้าใจก็จะร้องไห้ตอนเด็กเพราะไม่เข้าใจครับว่าทำไมถึงโดนอะไรแบบนี้แล้วแม่ทวงไหมคือเหมือนกับคุณพ่อเป็นผู้มีอิทธิพลในบ้านนะครับโอเคพ่อเป็นใหญ่ใช่ครับพ่อเป็นใหญ่คุณแม่ก็เลยไม่สามารถที่จะคัดค้านอะไรได้เท่าไหร่ครับเอาถามแบบง่ายๆกับกรณีนี้นะครับถึงวันนี้เข้าใจยังผมพยายามหาเหตุผลมาทำความเข้าใจมันตอนนี้ก็เข้าใจได้แล้วในแบบที่ผมคิดนะครับเราควรจะต้องรู้จักรออะไรบางอย่างก่อนที่เราจะได้รับมันบังคับอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ได้ครับพ่อเป็นทหารปะเคยเป็นทหารมาก่อนอะไรเงี้ยไม่ครับพ่อเป็นกุ๊กครับอยู่ที่ซาอุอ๋อเป็นคนทำอาหารเขาอยู่ที่ซาอุดิมาก่อนครับมีอื่นไหมอะไรที่คุณรู้สึกว่าโอ้หนักหนาจังเลยอะไรสำหรับเด็กคือมากกว่านี้ก็หนักเกินไปแล้วเดี๋ยวผมเอาที่ผมเล่าได้แล้วกันที่เล่าก็คืออันนี้เป็นตอนที่ผมเช่าวิดีโอมาเมื่อก่อนมันมีร้านวิดีโอดูเสร็จปรากฏลืมคืนครับผมก็เลยโดนค่าปรับพี่ดูโดนไปประมาณ2 วันครับที่ลืมคืนคราวเนี้ยคุณพ่อเลยกำหนดไป2 วันเลยกำหนดไป2 วันครับคุณพ่อก็โมโหที่เราลืมคืนเนี่ยครับก็เรียกเราไปในห้องแล้วก็ให้เรานอนบนเตียงครับแล้วก็กระโดดเหยียบเราค่อยๆเหยียบเราก่อนแล้วก็ถามว่าเนี่ยรู้สึกยังไงเพราะว่าเขาอยากให้เราจำในสิ่งที่เราทำผิดพลาดอะไรเงี้ยครับผ่านพ้นด้วยอะไรครับต้องอดทนทนเอาอดทนใช่ครับอดทนจนโตเลยเหรอมันมีช่วงนึงผมไปคอนฟรอนต์เขาครับตอนอายุประมาณ11-12แล้วผมพูดกับเขาพูดเป็นอังกฤษนะครับครับแต่ผมแปลเป็นไทยเลยนะเดี๋ยวดาดาครับทำไมเราต้องโดนตีกันด้วยครับทั้งผมและแม่เราโดนกันมาเสมอเลยมันจะมีโอกาสไหมครับที่เราจะไม่โดนเราต้องทำตัวยังไงล่ะครับถึงจะไม่มีการตีกันใช่ใช่ใช่เหมือนกับว่าเขาก็เริ่มเปลี่ยนไม่ตีตีครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขาเริ่มยับยั้งตัวเองจากการปล่อยอารมณ์ที่มันโกรธของเขาเมื่อก่อนนี้เขาไม่ยับยั้งอะไรเลยครับเพราะเป็นคนคาดเดาอารมณ์ไม่ได้ครับก็จะมีคนฉุนเฉียวอะไรเงี้ยแต่เขาดีขึ้นเขาดีขึ้นหลังจากที่เราพูดตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วครับมันก็จะมีบริบทอื่นๆนะที่เราเจอที่เหมือนก็ยังเข้มงวดอยู่ดีอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ตีละแต่คราวนี้ไปหนักเรื่องอื่นแทนครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าท่ามกลางความทุกข์ของคุณนั่นแหละผมเห็นใจมากแต่ผมจะบอกว่าคุณแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเขาชอบพูดประโยคนึงครับเขาบอกว่า everything happen for goodไม่ว่าเรื่องเลวร้ายวันนี้ที่เราเจอมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่เดี๋ยววันนึงมันจะกลายเป็นเรื่องที่ดีพอผมโตขึ้นผมเริ่มเข้าใจคุณพ่อจากสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าคุณพ่อผมครับเป็นคนที่เครียดและถูกกดดันมากๆเลยหลักๆเลยคือเศรษฐกิจที่คุณพ่อเจอเขาประสบวิกฤตช่วงต้มยำกุ้งครับมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องเผชิญเขาก็พยายามจะแบบมาบอกตลอดนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พ่อต้องมาลงกับเราด้วยอารมณ์ที่เขาควบคุมไม่ได้คือเขาก็มีความทุกข์มาเยอะอะไรใช่ครับใช่แล้วเนี่ยเรื่องเงินสำคัญกับเขามากเขาสอนผมเรื่องการใช้เงินอย่างหนึ่งครับก็คือเวลาที่เราจะขอเงินเขาครับเราจะไม่ได้มาฟรีๆเขาจะให้ยืมต้องหามาคืนถูกต้องครับตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ยังเด็กอยู่เลยครับประมาณ14แล้วคุณก็หาคืนได้ด้วยหาคืนได้ครับโดยการหลายอย่างนะครับพี่ดูก็คือถูกกฎหมายใช่ไหมถูกกฎหมายถูกกฎหมายอย่างแรกครับด้วยความเป็นเด็กที่เราทำได้ครับคือแถวบ้านผมจะเป็นเหมือนตึกแถวแล้วก็จะไปกดกิ่งอะไรเงี้ยตามบ้านแล้วก็ขอทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเพื่อจะแลกกับเงินที่อาจจะ20 บาทใช่ใช่ว่ากันไปใช่ครับแล้วผมก็เก็บตรงนั้นมาครับจนเราเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก้อนเล็กๆเพื่อไปทำบางอย่างผมเป็นเด็กแว่นแล้วผมเป็นเด็กอ้วนอ๋อเหรอคุณครบเลยเหรอใช่ผมเคยหนักสุด105แล้วพี่ดูโอ้โหการรังแกมาในรูปแบบใดมันมาทั้งคำพูดใช่ไหมมาทั้งโซเชียลบูลลี่อิงการทำให้ขายขี้หน้าต่อหน้าสาธารณชนแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากยาเพียแคมครีมทาถูนวด
เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกพัดลมดูดอากาศแอนโมมานากาเครื่องฟอกอากาศเครื่องเติมอากาศจากบริษัทแอนโมอิเล็กทริกเมดอินไทยแลนด์ขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเราก็จะไปกดกิ่งอะไรเงี้ยตามบ้านแล้วก็แล้วขอทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยเราก็ทำเพื่อจะแลกกับเงินที่อาจจะ20 บาทใช่ใช่ว่ากันไปใช่ครับผมก็เก็บตรงนั้นมาครับจนเราเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก้อนเล็กๆเพื่อไปทำบางอย่างผมก็เอาไปซื้อการ์ดยูกิมันเป็นการ์ดเกมที่ในระบบการต่อสู้ด้วยเหมือนการต่อสู้เนี่ยใช่ครับมันเป็นการ์ดนะครับมาจากการ์ตูนเรื่องยูกิโอซึ่งการ์ดเนี่ยครับจริงๆมันมีราคาเขาเนี่ยพอเราเล่นกันแล้วเราเอามาเทรดกันครับเราสามารถเอาไปต่อยอดเป็นเงินได้ครับผมก็คือเหมือนถูกบังคับให้เกิดการดิ้นรนที่จะอยู่ต่อด้วยตัวเองใช่ครับไม่ให้การสนับสนุนแถมกดดันด้วยคุณพ่อจะคุณพ่อให้การสนับสนุนนะครับพี่ดูแต่เป็นการสนับสนุนเรื่องการเรียนครับเขามองเห็นความสำคัญเรื่องการเรียนมากแต่แค่แบบทุกอย่างอย่างอื่นมันเป็นแบบมันไม่ใช่ของหลักใช่เขาสนับสนุนเรื่องหลักให้สนับสนุนเรื่องหลักแต่อย่างอื่นเรื่องอื่นยากเลยก็ต้องทำเองใช่ครับใช่จากครอบครัวไปโรงเรียนก็โดนอีกเหรอเราดีใจมากเลยนะครับที่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนครับเพราะรู้สึกเหมือนเราได้ออกจากที่ที่ควรจะเป็นเซฟโซนไปอยู่ที่ที่เราคิดว่าอาจจะเป็นเซฟโซนก็คือโรงเรียนก็คือโรงเรียนแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะมักจะโดนล้อมันจะเป็นคนที่แบบสมมติเด็กแว่นใช่ผมเป็นเด็กแว่นแล้วผมเป็นเด็กอ้วนอ๋อเหรอคุณครบเลยเหรอใช่เมื่อก่อนผมแบบผมเคยหนักสุด105นะพี่ดูโอ้โห105แล้วก็เขาเนี่ยเราเป็นเด็กที่ดูเหมือนแขกด้วยสีผิวดำๆแล้วผมเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่มีลูกคนจีนอยู่ก็เลยดูต่างจากคนอื่นดูต่างมันจะดูต่างคอนทราสต์มากครับแล้วบวกกับผมมีบุคลิกที่เป็นคนขี้สงสัยผมชอบยกมือถามตลอดเพื่อนหมั่นไส้เสียงเหมือนผู้หญิงด้วยเสียงเล็กเหรอเสียงเล็กอ้าวทำไมอย่างนี้สวัสดีครับคุณครูอะไรเงี้ยน่ารำคาญจริงว่ะแล้วก็ยกมือถามยกมือถามผมไม่ได้บูลลี่คุณนะไม่เป็นไรครับผมพยายามจินตนาการแล้วก็เหมือนกับว่าโอกาสเป็นเหยื่อสูงเลยใช่ครับก็จะมีเด็กที่แบบว่าถามอีกแล้วใช่แล้วแบบคุณครูกำลังจะวันนี้พอแค่นี้อยู่แล้วไอ้นี่ยกมือถามใช่ครับคุณครูก็ต้องมาอธิบายมันใช่ครับฉันก็ต้องนั่งฟังมันใช่ถูกต้องถูกต้องมันด้วยถูกต้องเลยครับพี่ดูผมก็โดนแบบคุณครูครับให้ไปนั่งตรงรางช็อคครูก็ไม่ชอบเราครูก็ไม่ชอบครับเอาเหรอครับผมเพราะครูรู้สึกว่าผมยุ่งยากแต่อันนั้นเราสงสัยจริงๆผมสงสัยจริงๆตอนเด็กไงครับตอนเด็กเพราะว่าเราอยากเป็นเด็กขี้สงสัยเด็กขี้สงสัยมากอันนี้เป็นสิ่งนึงที่คุณพ่อก็น่าจะเบื่อที่จะตอบผมเหมือนกันผมถามเยอะมากครับเพราะตอนเด็กผมไม่ทราบจริงๆว่าเขารำคาญหรือโกรธผมกันเรื่องอะไรเพราะเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กันเลยการรังแกมาในรูปแบบใดมันมาทั้ง verbalคำพูดใช่ไหมมาทั้งโซเชียลบูลลี่อิงการทำให้ขายขี้หน้าต่อหน้าสาธารณชนหรือว่ามาฟิสิกอลทำร้ายก็มีทำร้ายครับแบบเมื่อก่อนผมจะชอบโดนคนเอาหนังกระติกครับอ๋อยิงกระสุนใส่ใช่เอามากระสุนกระดาษเนี่ยกระดาษอย่างเงี้ยม้วนแล้วก็แข็งวนไล่ยิงจนผมแบบกลัวคนแบบทำอย่างนี้ใส่แบบเหมือนหลอนนะครับเหมือนหลอนแค่ไม่ต้องมียางทำหน้าอย่างนี้ก็วิ่งแล้วใช่ใช่กลัวครับเมื่อก่อนนะครับโดนขโมยของมาเอารองเท้าไปซ่อนผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยครับพี่ดูเพราะความเสี่ยงที่จะเจอมันมีสูงแบบประมาณ 80% อัพเลยครับนี่ก็ทุกวันเลยดิก็คือใช่ครับทุกวันแต่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวนะอยู่บ้านก็ไม่อยากอยู่ไปโรงเรียนก็ไม่อยากไปทำไงดีลองไปหาว่านอกโรงเรียนมีอะไรครับก็เลยเจอร้านเกมแล้วคราวนี้ผมบวกกับความโชคดีอย่างนึงเลยผมร้องเพลงได้พี่ดูเราเล่นกีตาร์เป็นแล้วทุกครั้งที่ผมร้องเพลงเล่นกีตาร์เหมือนผมเป็นตัวเอนเตอร์เทนอะในกลุ่มทำให้ผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้แสดงว่ากีตาร์หรือดนตรีมันมาตั้งนานแล้วมาตั้งนานแล้วครับคือมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเพราะผมเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงครับพี่ดูเป็นเด็กขี้โรคแบบเป็นโรคหอบเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคทางกระดูกที่เรียกว่า discoid meniscus คือกระดูกหมอนรองกระดูกคนเราปกติจะเป็นพระจันทร์เสี้ยวครับพี่ดูแต่ของผมเป็นพระจันทร์เต็มดวงมันก็ทำให้การเดินอะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบแปลว่ากีฬาตัดไปคุณจะไม่ได้เป็นกิจกรรมผมเคยถูกส่งไปเรียนบาสเกตบอลเล่นบาสเกตบอลแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กเลยใช่ครับดนตรีมาตั้งอายุเท่าไหร่ดนตรีมาตอนประมาณตั้งแต่7-8ขวบเลย7-8ขวบครับมันเริ่มมาจากการร้องคาราโอเกะก่อนครับพี่ดูคือที่บ้านผมชอบร้องคาราโอเกะกันคุณแม่ผมเป็นสายเอนเตอร์เทนเป็นสายชอบร้องเกะกันอะไรเงี้ยก็เว
ไปนั่งแล้วก็รู้สึกอยากมีส่วนร่วมครับวันนั้นแล้วก็ไปหยิบไมค์มาแล้วก็ร้องเพลงกลายเป็นว่าคุณแม่รู้สึกว่าผมน่าจะมีความสามารถในการร้องเพลงได้เพราะว่าร้องแล้วแบบไม่เพี้ยนอะไรเงี้ยใช่ครับเขาก็เลยโอเคลองส่งไปเรียนบวกกับมันน่าจะช่วยเรื่องการหายใจครับเรื่องของปอดเรื่องของโรคหอบคือที่โรงเรียนผมครับผมจะได้เรียนแซกโซโฟนแต่ถ้าเกิดว่าเรียนพิเศษนอกบ้านผมก็จะได้มีเรียนร้องเพลงครับผมโอ้ครับก็มาทางนี้เลยตั้งแต่เด็กแล้วคุณก็ชอบด้วยใช่ไหมคุณแม่บอกให้เรียนครับคือผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมชอบหรือเปล่าคุณแม่บอกว่ามันจำเป็นต่อเราคือเมื่อก่อนผมเป็นเด็กร่าเริงมากครับพี่ดูแล้วพอผมโดนหลายๆอย่างในชีวิตทำให้ผมเงียบไปเก็บตัวไม่อยากพูดอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ๆก็มีคอมเพลนจากครูมาว่าทำไมอยู่ๆเด็กคนนี้โมโหอยู่ๆก็หงุดหงิดขึ้นมาโมโหง่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยเห็นว่าน่าจะมีความผิดปกติเลยส่งไปเล่นดนตรีให้ใจเย็นขึ้นก็เลยเนี่ยครับมันเลยได้มีดนตรีเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงอายุตอนประมาณ 7-8 ขวบคุณใช้มันในการหนีจากโซนไม่ดีของคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงเรียนไหมหรือคุณใช้มันในการปลดปล่อยความทุกข์ที่ผ่านได้รับจากใครเรียกได้ว่าดนตรีอะครับทำให้ผมรอดชีวิตจากสังคมมันโหดร้ายได้เลยนะพี่เวลาที่ผมร้องเพลงอะครับหรือเล่นกีตาร์เงี้ยครับคนจะเงียบแล้วฟังแล้วเขาจะไม่ทำร้ายผมความเสี่ยงในการจะโดนทำร้ายมันไม่มีครับแม้แต่ตอนอยู่ในบ้านนะครับเวลาเหมือนกับอยากให้พ่อแบบอารมณ์ดีอย่างเงี้ยครับเราก็จะร้องเพลงให้เขาฟังมานั่งเราก็ตั้งใจร้องให้พอๆเลยครับเพื่อที่แบบหวังว่าเขาจะไม่โกรธเขาจะแบบไม่อารมณ์เสียอะไรเงี้ยเหมือนคุณมีอาวุธวิเศษอยู่ในมือเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็การไปร้านเกมก็เอาดนตรีไปด้วยใช่ครับไปเล่นในร้านเกมก็เหมือนแบบเราเล่นเกมเสร็จแล้วก็เพื่อนๆในร้านเกมก็แบบบางทีว่างๆก็เอากีตาร์มานั่งฟังเพลงฟังเพลงไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่มันร้องเก่งอะไรเงี้ยใช่ครับใช่โอเคดนตรีผมมีความรู้สึกว่าดีแหละครับแต่ร้านเกมมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าใช้เวลากับมันมากเกินไปมันอาจจะไปเสียด้านอื่นไหมจริงๆฟังก์ชันของการเล่นเกมสำหรับผมครับมันคือการซิมูเลตชีวิตจริงเราไปเล่นเกมเราจะได้รู้จำลองให้เรามันจำลองให้เรารู้ก่อนใช่อันนี้คือข้อดีครับแต่ว่าข้อเสียคืออะไรก็ตามที่เราทุ่มเทกับมันไปเยอะแล้วมันมองมันเป็นคอไปเลยครับโดยไม่สนใจอย่างอื่นชีวิตในเกมคุณจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆในเกมนี่เลเวล99เลย99เลยแต่ในชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงมันจะทำให้เราเนี่ยดินเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือการศึกษาจากเกมมาใช้ในชีวิตจริงอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับครับผมมันจะทำให้ชีวิตจริงเราดีขึ้นแล้วเลเวล99ได้ไม่ต่างจากเกมเลยครับต้องสมดุลกันต้องสมดุลกันต้องหาบาลานซ์ในการเล่นแล้วก็ในการเอามาใช้ประโยชน์จากในชีวิตจริงอะไรแล้วคุณได้รับเขาเรียกอะไรนะความไม่ดีของการอยู่กับเกมนานเกินไปไหมจริงๆกับเกมเนี่ยไม่ได้มีผลหนักเท่าไหร่แต่สังคมที่ต่างกันในแต่ละจุดร้านเกมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นที่รวมของเด็กในละแวกนั้นในหลายๆแบบนะเด็กคนนี้เป็นยังไงเจอชีวิตแบบเด็กเกเรเป็นไงถูกต้องครับเด็กเกเรเด็กมึนเมาเป็นยังไงถูกต้องครับพี่ดูเรามารวมกันเสพนู่นเสพนี่เป็นไงถูกต้องครับพี่ดูใช่ครับผมแล้วคุณต้องออกมาจากมันไหมต้องออกสิครับพี่ถ้าไม่ออกเนี่ยเราก็จะพลาดท่ามีโอกาสจะไปในวันนึงแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเราอยู่ท่ามกลางเหล่านั้นแหละถูกต้องครับพี่แต่ว่าไม่ใช่ผมไม่เคยลองนะครับพี่เราเคยลองเพื่อจะได้รู้ครับพี่แต่ว่าพอคราวเนี้ยผมได้รู้แล้วว่ามันไม่ได้ดีกับตัวเราครับผมเลยไม่ได้ยุ่งกับมันอีกเพราะเห็นแล้วว่ามันทําให้เกิดความระแวงแค่ไหนมันทําให้เกิดความเครียดแค่ไหนมันทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองแค่ไหนสิ่งสําคัญที่ทําให้ผมเห็นมากกว่าตัวเองก็คือเพื่อนผมอ่ะครับเสียคนพี่ดูจากการที่แบบไปเสพยาหรือว่าไปมึนเมาพี่ดูต้องเข้าใจบริบทที่แบบเด็กคนนึงไม่มีเพื่อนอยู่บ้านก็ไม่มีใครนอกจากแม่อยู่โรงเรียนก็ไม่มีเพื่อนอยู่โรงเรียนก็ไม่มีเพื่อนทุกคนคือผู้รังแกฉันแล้วพอผมมาอยู่ร้านเกมผมคุณมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วคราวนี้ผมไม่เห็นเพื่อนเสียคนเพราะยาบางทีไม่มีตังค์เขาบางคนก็ไม่ได้บ้านไม่ได้มีเงินนะครับพี่ก็ไปขโมยเพื่อจะเอาเงินมาซื้อยามันทําให้ผมรู้สึกแบบนี่ไม่ใช่ละต้องหาวิธีหายนะของมันต้องหาวิธีช่วยอะไรเงี้ยครับผมต้องหาวิธีช่วยเราต้องหลุดออกมาจากตรงนี้ให้ดูก่อนแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เขาเห็นอะไรเงี้ยครับก็เริ่มคิดเยอะครับพี่ดูหลุดยากคือมันยากครับแต่ว่าจะง่ายก็ง่ายมันอยู่ที่ใจใช่ครับคือมันอยู่ที่ว่าเรารักอะไรมากกว่าตอนนั้นผมช่างครับถ้าผมรักดนตรีเรารักแม่เนี่ยต้องตัดมันต้องตัดมันเพราะว่ามันจะทำให้ผมออกห่างจากคำว่าดนตรีและแม่เพราะวันหนึ่งมันอาจจะเกิดบางอย่างที่สร้างความเสี่ยงที่ทำให้เราไม่ได้เจอกับแม่และดนตรีอีกเลยดังนั้นเราจะทำยังไงผมก็เลยต้องละทิ้งมันครับนี่ไงตอนนั้นหาเจอก็แปลว่าคุณก็รู้จักวิเคราะห์แบบนั้นตั้งแต่เด็กว่าอ๋อสนุกเพลิดเพลิน
แล้วก็กลายเป็นแบบเพื่อนฉันที่ดูตอนนั้นน่ะมันใช้เซนส์เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็ออกมาเราไม่ได้มาวิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรมันไม่ใช่ยังไงผมใช้คำว่าอย่างน้อยคุณยังเอ๊ะอ่ะใช่เอ๊ะเอ๊ะใช่ครับคุณยังเอ๊ะเออเอ๊ะครับไปต่อด้วยการพัฒนาดนตรีใช่ไหมครับหลังจากนั้นเวลาผมวอร์มเสียงก็จะวอร์มแบบเหมือนผู้หญิงปะมารู้ตัวว่าเป็นซึมเศร้าอะไรตอนพัดลมดูดอากาศแอนโมมานากาเครื่องฟอกอากาศเครื่องเติมอากาศจากบริษัทแอนโมอิเล็กทริก Made in Thailand จะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเจี๊ยบเธอดูเนียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเงียบทำมาทันเครียดจะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเจี๊ยบเธอดูเนียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเงียบทำมาทันเครียดไปต่อด้วยการพัฒนาดนตรีใช่ไหมครับหลังจากนั้นใช่ครับดนตรีเนี่ยเราก็แบบมาเล่นโคเวอร์ผมเล่นเหมือนโคเวอร์ดนตรีร้องเพลงของศิลปินท่านศิลปินต่างๆใช่ไปเรื่อยๆเลยตามร้านตามอะไรอย่างนี้ป่ะตามร้านก็มีครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นเป็นแบบสไตล์ตัวเองก็เลยจะมีบางร้านที่ร้านเขาต้องการการเล่นแบบเพลงที่คนรู้จักไงคุณจะเล่นอย่างที่คุณอยากใช่ก็จะมีแค่บางร้านที่จะจ้างผมไงพี่ดูนี่บอกนี่แหละคือไอ้น้องคนนี้มันจะเล่นเพลงที่มันอยากเล่นเออใช่แต่ร้านบอกว่าทำไมไม่เล่นเพลงที่เขาเนี้ยเขาฮิตกันน่ะใช่ๆผมมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วเปิดหมวกยังเปิดหมวกครับผมเล่นด้วยเปิดหมวกด้วยก็คือเราเล่นกี่โมงสมมุติ 4:00 นใช่มั้ยผมเปิดหมวกเลยตั้งแต่คุณไปเล่นที่ไหนเปิดหมวกเอเชียทีครับแล้วเอเชียทีใช่ครับเอเชียทีแล้วมันจะมีสะพานตรงแยกสาทรที่สะพานสวยๆนั่นนะครับก็เคยไปเล่นตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าเอเชียทีจะไปบ่อยสุดมีความสุขมีครับสนุกครับคือมันทำให้ผมได้รู้ว่าเราจะเล่นยังไงให้คนสนใจโดยที่ไม่ทำให้เขาสนใจ อีกทีดิก็คือแบบว่าเราไม่สามารถเรียกเขาเฮ้ยมาฟังผมหน่อยดิเออไม่ได้ถูกไหมผมต้องเล่นให้เขาสนใจโดยที่ผมไม่บอกเขาว่าผมกำลังเล่นอยู่เพราะว่ามันน่าสนใจในตัวของการเล่นเองแต่ไม่มีท่วงท่าของการเรียกร้องความสนใจถูกต้องครับใช่นะครับถูกต้อง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 เพราะว่าการจะรู้ได้ว่าเราเล่นดนตรีได้เฉียบคมแค่ไหนก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องวัดเลยนะครับว่าคนเดินผ่านไปแล้วเขาเอ๊ะหรือเปล่าเขาหยุดสักนิดไหมสักนิดเพราะอะไรแล้วเขาเอ๊ะเพราะอะไรเพราะเพลงเหรอหรือเพราะเราร้องเหรอหรือเพราะอะไรหรือเทคนิคถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบที่จะมองแล้วสนใจมันเหมือนการบังคับให้สร้างจุดเอ๊ะของตัวเองให้ได้ไม่งั้นจะไม่มีใครเล่นทั้งวันก็ไม่มีใครฟังเดินผ่านไปเพราะว่าผมเป็นคนถูกเมินเสมอผมเลยต้องทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้คนเอ๊ะก็ดีนะคุณก็จะได้สกิลบางอย่างมาใช้กับชีวิตปัจจุบันนี้แหละครับคุณก็หาเดี๋ยวเอ๊ะให้เดี๋ยวหาจุดเอ๊ะให้อะไรอย่างเงี้ยใช่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 ไหมแล้วก็ไปเรียนจริงจังด้วยคุณแม่ให้ผมเรียนร้องเพลงให้ผมไปเรียนกับครูฟ้าใสครับตอนเด็กๆเหมือนเรียนพิเศษเหมือนเรียนพิเศษครับแล้วที่โรงเรียนนะครับก็จะมีเข้าเหมือนชมรมอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าชมรมร้องเพลงไทยเดิมโอเสร็จแล้วก็จะมีเข้าวงโยครับอยู่วงโยด้วยโอ้ใช่ครับผมเล่นอะไรครับอยู่วงโยเป่าแซกครับเป่าแซกโอเคคือได้ไปอยู่วงโยนี่แหละเลยได้รู้จักกับเพลงแจ๊สก็หลากหลายนะคุณได้เจอใช่ครับผมฟังเยอะเลยครับฟังหลากหลายเล่นหลากหลายด้วยใช่ครับพี่ดูไปเรียนถึงอะไรนะดุริยางคศิลป์ใช่ครับเรียนดุริยางคศิลป์อันนี้เรียนด้วยอะไรอินสตูเมนต์อะไรเอ็กวอยซ์คลาสสิกครับคลาสสิกด้วยคลาสสิกเฮ้ยผมว่าตรงนี้แหละคุณโอเคแล้วไม่มีอะไรแล้วชีวิตแฮปปี้แล้วอย่างมีเหรอมีคือในแต่ละบริบทนะครับพี่ดูมันก็จะมีคุณสามารถยังโดนบูลลี่ได้อีกเหรอสามารถมันไม่มีอะไรให้พี่รู้ไหมผมโดนบูลลี่แล้วผมรู้สึกว่าผมจะต้องหนีไปอยู่ในห้องน้ำอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนที่ประจำของผมเลยที่ผมจะต้องไปอยู่ก็คืออยู่ในห้องน้ำเพื่อแบบไม่ให้คนเห็นไม่มีใครเห็นใช่ครับมันสงบที่สุดแล้วในตอนนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนแกล้งเรากลับมาวิเคราะห์คือตอนเด็กเข้าใจใช่ไหมเด็กอ้วนสีผิวก็ผิดแล้วก็ถามอยู่นั่นเข้าใจนึกออกว่าทำไมโดนอันนี้มีอะไรให้โดนตอนนี้ผอมยังคือตอนนี้ไม่ร้อยแล้วมั้งตอนนี้ก็ผอมก็ไม่ใช่ร้อยโลแต่ว่าไม่ได้ผอมมากครับแล้วก็วิชาแล้วก็ดนตรีมันมีอะไรให้ต้องถามเยอะเหรอคุณก็ยังไปถามอีกเหรอไม่ครับอันเนี้ยครับมันเป็นเหมือนผมไม่แน่ใจเลยครับว่ามันเป็นเพราะอะไรคือหลายๆอย่างครับที่อยู่ในนั้นนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนทุกคนที่มาอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นคนที่ไม่ได้อยากเรียนวิชาอื่น
แต่ว่าชอบดนตรีแล้วมารวมกันอยู่ตรงนั้นอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วคราวนี้ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าก็จะมีแหล่งรวมเด็กรักดนตรีเด็กรักดนตรีที่ก็เกเรได้เหมือนกันก็เกเรได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่แล้วคราวนี้ก็คือเด็กที่ไหนก็เกเรได้ทั้งนั้นแหละในทุกชาติคราวนี้มันก็มีเด็กแก๊งอ๋อเหรอมันจะมีเด็กรักดนตรีก็มีแก๊งได้ใช่มีแก๊งเขาก็จะมารวมแก๊งกันแล้วก็แก๊งไหนไม่ชอบอะไรกันจากโรงเรียนอื่นๆคราวนี้ก็มารวมกันอยู่ที่โรงเรียนดนตรีแห่งนี้อ๋อก็มีก็มีครับผมก็เราก็จะโดนบ้างเพราะว่าบางทีเราก็ไม่เข้าตาเขาพี่อย่าลืมนะครับต่อให้แบบมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเชฟหรืออะเพียร์เรนซ์ของเราอ่ะมันยังเป็นแบบเดิมอยู่ในลักษณะที่หน้าแกล้งอยู่มันก็ยังสามารถจะโดนได้อยู่ครับผมเลยแบบรู้สึกไม่อยากจะยุ่งหรือส่งสิงกับใครครับพี่อีกแล้วไม่มีเพื่อนอีกแล้วใช่ครับแต่ว่าโชคดีที่มีห้องซ้อมผมเลยอยู่แต่ห้องซ้อมผมเลยเป็นคนที่ชอบซ้อมดนตรีถ้าไม่ซ้อมดนตรีผมก็จะไปร้านเกมมี2 อย่างเลยแต่คราวเนี้ยครับพอมันเกิดเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นมันทำให้เพื่อนๆ นะครับเขาเพ่งเล็งว่าเราอ่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่ดีเพราะเราไม่มีใครแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่มีใครอยากคบถูกต้องแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผมฟันธงเลยว่าเรื่องเนี้ยเรื่องจริงก็คือมันมีของในห้องหายไปiPhone โทรศัพท์หายรุ่นแรกเลยตอนนั้นครับหายครับแล้วเขาคิดว่าผมเอาไปเพราะความที่ไอ้นี่มันไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครแล้วมันก็เข้าเรียนมาในห้องบ้างบางทีก็ไม่เข้าบ้างเพราะมันไปมัวแต่ซ้อมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอเข้ามาในห้องก็คนคิดว่าไอ้นี่น่าจะเอาไปแน่ของมันหายในห้องแล้วอยู่ๆผมเพิ่งมีโทรศัพท์ใหม่ผมคราวเนี้ยทุกคนก็แบบมานั่งกันแล้วคุณครูก็ถามว่าคิดว่าใครเอาไปก็เริ่มมีคนเปิดมาว่าเป็นผมคราวนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นผมหมดเลยครับทั้งที่ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็โดนเพื่อนๆนะครับที่อยู่หลังห้องที่คิดว่าผมขโมยเป็นจริงเรียกไปคุยในห้องน้ำแล้วก็กระทืบผมครับคราวนี้ครับหลังจากนั้นผมก็ยิ่งไม่อยากยุ่งกับใครเลยคุณเรียนจนจบไหมม.6 เกือบจบครับไม่จบไม่จบครับออกมาก่อนใช่ครับผมออกก่อนแล้วผมไปเรียน GED ต่อครับ GED คือ GED คือเหมือนเป็นกศน. อินเตอร์ครับผมอ๋อใช่ครับผมแต่ก็จบได้วุฒิเรียน IELTS ได้ IELTS มาก็ได้วุฒิเพื่อเรียนต่อใช่ครับคราวเนี้ยแต่ว่าข้างในโรงเรียนเนี่ยครับมันทําให้ผมเห็นถึงการแข่งขันกันที่สูงมากๆในเชิงของดนตรีแล้วเขาไม่ค่อยเห็นหัวอกหัวใจของกันและกันเท่าไหร่ครับอันนี้ในมุมผมนะที่ผมเจอมามันกลายเป็นว่าคุณได้เห็นมุมของดนตรีที่ไม่ใช่ความลื่นลมเว้ยมันคือการต่อสู้การต่อสู้ใช่ครับเป็นการต่อสู้ขึ้นไปอยู่เป็นจ่าฝูงใช่ๆครับอันนั้นคือส่วนนึงปกติเราจะคิดภาพว่าดนตรีไม่ใช่กีฬาเนี่ยกีฬาเนี่ยมันวิ่งแข่งกันอยู่ฉันกับแกแต่ตอนนี้ดนตรีมันต้องแข่งแล้วครับพี่หนูครับแล้วอีกอย่างนึงที่ทําให้ผมแปลกแยกก็คือเสียงผมครับมันเป็นเสียงโซปราโนครับพี่คือเสียงสูงใช่ครับคราวนี้เวลาเรียนประสานเสียงกันนะครับผมจะไปนั่งอยู่กับผู้หญิงคนเดียวก็เลยถูกมองว่าแบบยิ่งแปลกใช่แล้วเวลาผมวอร์มเสียงก็จะวอร์มแบบเหมือนผู้หญิงป่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเสียงผู้หญิงจริงใช่ครับเฮ้ยคุณเอามาใช้ในเพลงคุณไหมก็มีครับแต่ยังไม่ได้แบบว่าโฟกัสขนาดนั้นก็ยังเป็นเสียงร้องแบบป๊อปแบบ R&B อยู่อะไรเงี้ยในเพลงที่ผมทำปล่อยฝากไว้ในอนาคตเราสร้างศิลปินคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครเจอตัวครับแล้วปล่อยแบบไม่ให้ใครรู้ว่าเพลงของใครด้วยได้น่าสนใจครับพี่แล้วแบบไม่บอกปล่อยเพลงใครเลยแล้วค่อยมาแบบปล่อยเพลงเฉลยที่หลังเนี่ยแล้วมาเฉลยอย่างว่าเนี่ยบิ๊กร้องน่าสนใจโอเคโอเคนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดใช่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราถูกมองว่าแปลกยังแปลกอยู่คราวเนี้ยครับผมก็รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เป็นครับแม้แต่เพื่อนเราที่อยู่ในโรงเรียนที่คิดว่าเราสนิทที่สุดเพราะในเอกผมครับเอกไว้จะมีกันแค่4คนเองคนน้อยน่าจะมีคนน้อยครับน่าจะสนิทกันน่าจะรักกันกลมเกลียวก็เพื่อนผมอ่ะก็เลยเห็นจากเหตุการณ์เนี่ยที่คิดว่าผมอ่ะขโมยของก็ทิ้งผมก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยผมจะเล่าต่อครับคือมันช็อกตรงที่แบบว่าคนนี่มาปลอบผมอ่ะว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรนะบิ๊กเราเข้าใจเป็นคนขโมยของซะเองเพราะว่าหลังจากโทรศัพท์หายครั้งนั้นก็มีของหายตลอดแล้วคราวเนี่ยจนจับได้ครับเพราะว่าเงินของห้องอ่ะที่คนที่เป็นคนเก็บเงินเนี่ยเขาเห็นว่าคนที่เอาเงินจากเขาไปก็คือเพื่อนสนิทเขาที่มาปลอบผมอย่างน้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยตามเช็คว่าแล้วไอ้ของที่หายก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้ป่ะคนนี้หรือเปล่ากลายเป็นว่าคนนี้คือคนที่เอาไปทั้งหมดไม่อย่างน้อยหนังมันก็ได้เฉลยให้พระเอกว่าที่ฉันกล่าวหาบิ๊กไปทั้งหมดถูกเฉลยแล้วว่าไม่ใช่บิ๊กเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยเราก็น่าจะไปคุยกับบิ๊กว่าเฮ้ยบิ๊กเราขอโทษนะวันนั้นเราเข้าใจนายจริงใช่แต่ว่า
มันกลายเป็นว่าก็กลายเป็นว่าถึงวันนี้คุณก็ไม่ได้สารสัมพันธ์ใดๆกับเพื่อนๆเราผมไม่มีเพื่อนพี่ดูเพื่อนของผมเป็นดนตรีเป็นแบบหนังสือเป็นแบบวิชาความรู้มารู้ตัวว่าเป็นซึมเศร้าอะไรตอนไหนรู้ตัวตอนที่คนรอบข้างครับคิดว่าผมน่าจะไม่ปกติมากๆแล้วหมายถึงว่าเขาเห็นอาการแล้วเขามาบอกว่าเอ้ยบิ๊กแปลกแล้วนะเออใช่ครับคุณแม่ครับเออผมนั่งอยู่เงี้ยครับผมก็เอาจานตีโต๊ะเงี้ยหมายถึงว่ามีเหตุอะไรก่อนนี้ไหมไม่มีนั่งเฉยไม่มีไม่มีเรื่องอะไรด้วยครับมันเป็นเรื่องของความคิดในหัวครับที่มันเนกาทีฟมากๆอ๋อนั่งกินข้าวกันอยู่คุณนึกถึงเรื่องเนกาทีฟเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายต่างๆแล้วคุณก็มันไม่ใช่นึกนะครับพี่มันวิ่งเข้ามาเองใช่ไม่ได้ตั้งใจนึกไม่ได้ตั้งใจนึกเลยเรื่องเนกาทีฟต่างๆวิ่งเข้ามาเองจากการที่เราอกหักจากสังคม อกหักจากปัญหาชีวิตหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับจนมันรู้สึกว่าฉันไม่เอาละแล้วก็ในหัวก็จะมีแต่ความคิดอคติความคิดลบ อยากตาย อะไรอย่างเงี้ยครับผมทำให้ชีวิตเรารู้สึกแบบไม่มีความหวังเวลามองไปที่อะไรก็รู้สึกแบบแย่ไปหมดแย่ไปหมดใช่ครับใช่มันเป็นอย่างนั้นจนคุณแม่ผมพาผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจหมอบอกเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้รับยามาตัวหนึ่งชื่อฟูล็อกครับแต่ตอนที่ผมกินเนี่ยผมรู้สึกว่ายาตัวเนี้ยมันแค่ช่วยให้ผมไม่คิดครับพี่ดูเหมือนมันกดประสาทมันกดไว้ทำให้เราแบบรู้สึกรู้สึกแบบเบลอๆเคยได้ยินมาก็จะบอกว่าเบลอหน่อยนิ่งครับแต่ว่ามันไม่คิดมากทำงานไม่ได้พี่ดูผมต้องเขียนเพลงครับเหมือนตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่ผมแบบจะต้องแบบทำสิ่งต่างๆที่ผมทำแล้วถ้าผมไม่ใช้ความคิดอะครับมันจะทำยากครับครับคราวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าการไปหาหมอแล้วกินยาแบบเนี้ยมันไม่เวิร์คแต่ว่าก็ยังปรึกษาหมอต่อนะครับก็ยังเจอคุณหมอไปเรื่อยๆแล้วก็จนผมได้มาอย่างนึงครับที่เป็นเทคนิคที่คุณหมอแนะนำก็คือการจดบันทึกการจดบันทึกเรื่องราวเงี้ยครับผมมันจะเป็นการช่วยให้เราได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจอัดอั้นในใจแม้ว่าจะไม่มีคนรู้เรื่องนี้ก็ตามแต่อย่างน้อยอะครับมีตัวเราที่รู้แล้วโชคดีที่ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กที่ชอบจดบันทึกอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ว่าเราจดมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมก็ทํามากขึ้นครับพี่ดูแต่คราวเนี้ยผมพยายามจะทําให้มันสอดคล้องกับชีวิตของผมที่เล่นดนตรีด้วยก็เลยเกิดเป็นการเขียนเพลงขึ้นมาอ๋อแทนที่จะเป็นบันทึกมันกลายเป็นเพลงกลายเป็นเพลงครับผมก็เลยเขียนเพลงเหมือนเป็นยาให้ผมแล้วก็เป็นยาให้คนอื่นด้วยเออไอเดียดีผมว่าเป็นเรื่องที่ดีผมก็เขียนเพลงแทนการกินยานั้นนะครับจนทุกวันเนี่ยครับผมไม่ต้องกินยาหรือไม่ต้องเขียนเพลงก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าผมเจอ mindset อันหนึ่งครับพี่ดูมันช่วยแก้เรื่องนี้ได้ดีมากก็คือผมมานั่งคิดครับว่าถ้าผมยังพึ่งเพลงอยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งผมไปติดเกาะแล้วมันไม่มีเพลงอ่ะผมไม่ตายเลยเหรอมันไม่มีทางไม่มีเพลงถ้าได้คุณยังมีคุณมันต้องมีเพลงอยู่ในใจก็ได้เพลงอยู่ในนั่นแหละก็ได้นั่นแหละครับพี่ดูคือผมพยายามคิดว่าถ้าเราตัดปัจจัยภายนอกให้หมดไปให้หมดเลยมันจะยังมีความสุขได้อยู่ไหมได้ไหมได้จากการโฟกัสลมหายใจพี่คือผมกลับไปย้อนดูว่าแล้วอะไรบ้างที่เราได้มาตั้งแต่เกิดสมาธิวิปัสสนาอะไรเหล่านี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้รู้เรื่องวิปัสสนาอะไรนะครับผมเคยบวชพุทธแต่ว่าตอนที่ผมบวชพุทธนั่นอ่ะมันแค่แบบเหมือนเราได้อยู่ในความนิ่งสงบครับแล้วผมได้ความนิ่งสงบนั้นมาต่อยอดต่อมานั่งสมาธิครับนั่งเองอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆก็เลยได้เรื่องเนี้ยครับเรื่องการโฟกัสกับลมหายใจแบบเวลาไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนผมจะเป็นคนที่ว่าถ้ารู้แล้วว่าอารมณ์โมโหจะมาหรือว่าเราเครียดอะไรปุ๊บอะเราต้องฟังเพลงถึงจะหายแต่ว่ามันกลายเป็นว่าจิตเราไปยึดติดกับเพลงใช่มันไม่ได้เป็นเราคือมันเหมือนมันเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่เราคิดอยู่ตัวเราหายไปอยู่กับเป็นเพลงถูกต้องครับก็คือแต่อันเนี้ยตัวเรายังอยู่แล้วเราไม่ต้องมีอะไรแต่ว่ามันเป็นการแบบทําความเข้าใจกับตัวเองครับว่าจะโอเคมั้ยถ้าไม่มีอะไรเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเราต้องหาความสนุกจากการไม่มีอะไรมากกว่าครับก็คือผมพยายามมานั่งคิดเสมอแล้วก็นั่งรู้สึกครับจากความคิดกลายเป็นความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าลมหายใจมันรู้สึกยังไงมันเข้าแต่ละครั้งเนี่ยมันเข้าในน้ำหนักแค่ไหนแล้วออกเนี่ยออกหนักแค่ไหนแมสของลมที่ออกมาเนี่ยเป็นแบบเย็นหรือแบบอุ่นแบบร้อนแบบไหนอะไรเงี้ยครับมันทำให้ผมรู้สึกได้ชัดขึ้นแล้วคุณจะไม่รู้สึกทุกข์หรือไม่ทุกข์ครับเพราะมันสนุกที่อย่างน้อยมันมีอะไรไม่น่าเบื่อให้เราได้สังเกตวันนี้
วันนี้วันที่คุณสร้างงานคุณแข็งแรงคุณไม่โดนบูลลี่ครับคุณไม่มีจุดให้ก็ไม่มีอะไรจะบูลลี่นะคุณมองกลับไปในสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณรู้สึกเศร้าไหมหรือคุณรู้สึกโอเคนี่ไงชีวิตฉันผ่านมาได้เว้ยคือตอนอยู่ตรงนั้นอ่ะเศร้าครับพี่หนูแต่พอเราผ่านมันมาได้แล้วเราก็เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นบทเรียนครับทุกอย่างมันคือบททดสอบเพื่อทำให้เราเติบโตในแบบที่เราต้องเป็นอะไรเงี้ยครับผมหนึ่งในสิ่งที่คนมักจะถามว่าถ้าย้อนกลับไปซึ่งจริงๆประเด็นมันคือมันเป็นไปไม่ได้มันย้อนอะไรไม่ได้ผมย้อนได้แล้วพี่จริงเหรอผมย้อนทางความคิดเอาอ๋อทางความคิดคุณดำไงก็คือสมมติเรามีเรื่องที่ guilty หรือเรื่องที่เราอยากแก้แน่นอนในอนาคตมันอาจมีบริบทแบบนี้เกิดขึ้นเราก็มีวัคซีนมีภูมิต้านทานแล้วเราก็ใช้ความทรงจำเนี่ยย้อนกลับไปเพื่อเรียนรู้จากมันแล้วกลับมาใช้ปรับเปลี่ยนให้เกิดการประยุกต์แล้วก็ใช้ให้มันเหมาะสมกับบริบทที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะช่วยชีวิตเราได้บ้างไม่มากก็น้อยพี่เฮ้ยผมชอบอันนี้มากครับพี่อันนี้ชอบเลยคือคุณย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้แต่คุณย้อนกลับไปแล้วพิจารณามันอย่างถ่องแท้ใช่ครับเพราะความทุกข์แบบนั้นไม่มาครั้งเดียวหรอกใช่ครับเหมือนโควิดเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาแหละใช่ครับแต่คุณมีบทเรียนแล้วไอ้ความทุกข์แบบนั้นสมมติคุณจะโดนกล่าวหาโดนอะไรที่มันไม่จริงถูกต้องครับเดี๋ยวมันมาอีกใช่ครับฉันมีวัคซีนแล้วมีวัคซีนแล้วรู้แล้วมันอาจจะเปลี่ยนผู้เล่นหรือว่าเปลี่ยนแบบการจัดวางหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายครับเราเคยเจอแล้วดีมากครับดีอย่างเลยดีครับพี่คุณพ่อได้ทันเห็นคุณแข็งแรงมีความสุขเป็นไปแผนการของท่านประสบความสำเร็จในการลงทันมันแล้วมันก็แข็งแรงอะไรอย่างนี้ไหมผมคิดว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่เขารู้สึกเขาเลยจากไปหมายถึงว่าเขาสบายใจแล้วใช่ครับในระดับหนึ่งในระดับว่าลูกแข็งแรงในพ่อป่วยนานเหรอพ่อป่วย10 ปีครับโอ้แล้วผมก็ดูแลอยู่ตลอดครับแล้วช่วงที่ผมแบบหาเงินได้ผมก็จะเอาส่งให้เขาเป็นโรคไตอะไรเงี้ยก็จะส่งฟอกไตเสมอแพงมากครับค่าใช้จ่ายสูงครับก็ดูแลกันจนสุดความสามารถที่จะทำได้แล้วครับพี่ครับก็อย่างน้อยก็เข้าใจกันครับด้วยดีเข้าใจครับคือผมเรียกว่ายังไงครับพี่เขาเป็นพ่อเราครับตอนเด็กๆอะครับเรายังเคยแบบเป็นภาระให้เขาเลยครับใช่พี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเราภาระเลยแหละคือเราเป็นเหมือนใบไม้อะครับเขาเป็นเมล็ดอะแล้วมีเหรอเราจะลืมเมล็ดคือไม่ว่าใครจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่รู้สึกแย่กับเขาก็เป็นจิตที่ดีกับตัวคุณเองครับใช่มั้ยไม่เก็บความหมองหม่นไว้เค้าเรียกอะไรไม่เอากรดใส่ภาชนะเราอ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเราเก็บมันไว้อ่ะครับพี่แล้วมันไม่ได้ต่อยอดหรือเกิดประโยชน์อะไรผมไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมดีวะจริงคือถ้าอย่างน้อยมันเป็น energy ที่ไม่ดีแต่เราเอามาต่อยอดให้มันดีให้มันดีได้เหมือนปุ๋ยอ่ะครับพี่ปุ๋ยก็ยังมีประโยชน์ใช่มั้ยครับขี้ที่ดูไม่มีประโยชน์ก็กลายเป็นปุ๋ยใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมูลทางความคิดที่เกิดขึ้นในหัวเราที่เกิดจากปัจจัยภายนอกก็อาจจะมาทำให้มีประโยชน์ได้อะไรเงี้ยครับพี่มองในแง่ดีอีกอันนะครับเขาเป็นคนที่มีมูลทางความคิดเก็บไว้เยอะถ้าเอากลับมาใช้ได้คุณได้ปรมาณูเลยนะถูกว่าถ้ามีเยอะผมโดนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าผมปรับมันได้หมดเนี่ยผมมีคลังแสงของสิ่งดีๆในการเกี่ยวไหมเอามันใช้ในการเขียนบทเพลงความเพลงมันชอบมีคำว่าลันทดผมไม่รู้จะเพราะความรักหรือเพราะชีวิตหรือเพราะอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่าเป็นเพราะเพลงมันคือเครื่องมือสื่อสารชิ้นหนึ่งของมนุษย์ครับแล้วความลันทดก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราก็เจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเป้าหมายต่อไปของน้องบิ๊กเป็นยังไงครับเป้าหมายเหรอครับจริงๆแค่ทำงานเพลงให้ดีทำวันเนี้ยให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเหมือนนวดแป้งครับเราต้องนวดทุกวันใช่ไหมครับครับเราก็ทำสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดอาบน้ำต้องอาบทุกวันเราก็ต้องทำความสะอาดร่างกายและจิตใจก็ทำกันต่อไปเรื่อยๆครับยกระดับบทเพลงยกระดับงานศิลปะในแบบที่เราทำได้ประมาณนี้ครับโอเคมีคำแนะนำสั้นๆสำหรับคนที่เจอกำลังเจออยู่คำแนะนำสั้นๆสมมติผมเป็นน้องแบบนี้เลยแล้วผมบอกว่าขอบคุณพี่บิ๊กผมชอบพี่มากแต่ว่าตอนนี้ผมเหมือนพี่แล้วผมยังออกไม่ได้เหมือนพี่ในตอนนั้นอะในตอนที่พี่บอกว่าพี่ออกไม่ได้เหมือนกันอะโอ้โหอันอย่างนี้จริงต้องดูเลยครับถ้าเกิดมันมีคนที่เคยเจอแล้วออกได้แสดงว่าคุณมีหวังคุณมีหวังแน่นอนเพราะว่ายิ่งกว่าผมมีคนที่หนักกว่าผมอีกแน่นอนแล้วเขาก็อาจจะออกได้เหมือนกันคุณอย่าเพิ่งบอกว่าคุณออกไม่ได้คุณอย่าเพิ่งบอกว่าคุณออกไม่ได้เพราะว่าเราทุกคนในก็ต่างเจอปัญหาบางอย่างกันแต่ทุกวันเนี้ยเราก็เผชิญมันไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีเพื่อนอยู่นะอย่างน้อยนึกออกไหมทำไมขอโทษนะทำไมกูซวยจังวะไม่เป็นไรมีคนซวยกว่าคุณอีกมีเพื่อนไม่ต้องห่วงคุณไม่ได้ซวยคนเดียวครับสู้ๆต่อไปใช่ครับ
ขอบคุณครับพี่ผมชอบวิธีคิดเหล่านี้มากอะไรที่คุณเก็บไว้ในความทรงจําคุณต้องใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่งั้นคุณจะเก็บมันไว้ทําไมครับความทรงจําทุกคนมีพื้นที่จํากัดครับไม่ใช่จําได้ทุกอย่างในที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ถ้าคุณตั้งใจจําอะไรจงใช้ประโยชน์จากมันให้ได้ขอบคุณมากครับพี่ครับตั้งใจนําเสนอผลงานต่อไปนะครับเราจะรอดูครับขอบคุณมากครับไปเรียนถึงอะไรนะดุริยางคศิลป์ใช่ครับอันนี้เรียนด้วยอะไรอินสตูเมนต์อะไรเอกวอยซ์คลาสสิกครับคลาสสิกด้วยคลาสสิกไอ้ที่เขาชอบภาษาอิตาลีใช่ไหมใช่ครับที่เมื่อกี้พี่ร้องน่าจะเป็นเดซันโดร์มาเดซันโดร์มาเดซันโดร์มีจริงเหรอมีจริงครับไม่แต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้พี่เคยได้ยินมาใช่ไหมใช่แต่คำอะผมมั่วแต่ว่าคำเนี่ยแหละกับเมโลดี้อะมันใกล้เคียงมากใช่ไหมตาถึง